สวัสดีครับสวัสดีชาวนอนหนังทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับฟรีสไตล์นายหนอน ย้ำอีกครั้งนะครับว่าฟรีสไตล์นายหนอนเนี่ยจะมาอาทิตย์ละครั้งหรือมากกว่านั้นหรือช่วงเบื่อๆหรือช่วงไม่มีหนังก็มาเดี๋ยวมาก็มานะครับแต่หนอนหนังจะเน้นตัวที่เป็นคอนเทนต์หนังก่อนนะครับอันนี้เป็นเหมือนรายการใหม่ที่ทำมาเพื่อความต้องการของผมส่วนหนึ่งและความต้องการของชาวหนอนหนังส่วนหนึ่งที่ในอดีตเนี่ยตลอดเวลาเลยจะมีคนถามตลอดว่าข้างหลังผมเนี่ยคืออะไรอยากเห็นมุมอื่นบ้างก็จัดฟรีสไตล์ในหนอนให้ฟรีสไตล์ในหนอนจะมีหลายอย่างนะครับเท่าที่อยากทำวันดีคืนดีผมอาจจะมาทำอะไรกินวันดีคืนดีผมอาจจะพาไปเที่ยววันดีคืนดีผมอาจจะหาของดีๆมาแกะให้ทุกคนดูนะครับวันนี้สิ่งที่จะเอามาแกะมิดซัมมาร์เราจะมาแกะดูกันว่าในเนี้ยเขาให้อะไรกันบ้างนะครับผมเป็นแผ่น import นะครับ made in Mexico นะครับผมไม่มีซับไทยนะตัวนี้ผมเอามาแจกชาวหนอนหนังผู้โชคดีหนึ่งท่านนะครับผมจำได้ด้วยคุณกระต่ายป่านะเออนะเออ แล้วก็แผ่นเนี้ยผมยังไม่ได้แกะซึ่งวันนี้แหละเราจะมาแกะแล้วจะมาเห็นข้างในไปพร้อมๆกันอะก่อนจะไปแกะนะเรามาทำความรู้จักกับแผ่นนี้กันก่อนดีกว่าแผ่นนี้เป็นมิสโซมาไดเรคเตอร์คัตนะครับผมซึ่งเราก็รู้ดีนะครับว่ามิสโซมาเนี่ยเป็นภาพยนตร์เทเลอร์ที่กำกับโดยผู้กำกับอาริเอสเตอร์นะครับผมซึ่งแผ่นนี้เนี่ยจะมีความยาวจากเดิมที่พวกเราเคยดูกันในโรงเนี่ยอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงส่วนที่เพิ่มส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกแรงจูงใจของตัวละครอย่างเช่นช่วงเดินทางช่วงทะเลาะกันของแดนนี่กับคริสเตียนแล้วก็การกระทำต่างๆที่เราไม่ได้เห็นในเวอร์ชั่นปกติเพื่อเน้นสิ่งที่อยู่ในใจของแดนนี่ให้ชัดเจนมากขึ้น I don't want to acclimate I want to go Well I can't I'm sorry period แล้วก็จะมีพวกพิธีกรรมต่างๆที่เราจะได้เห็นมากขึ้นและจุใจมากขึ้น What's happening ด้วยความที่ผมยังไม่ได้เปิดดูนะครับไอแผ่นเนี้ยแต่ผมก็ได้ไปซาวเช็คกับคนที่เขาดูมาแล้วนะครับผมแล้วลองถามความคิดเห็นเซิร์ฟเพื่อจะได้มาคุยกับทุกคนได้ไงเขาบอกว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันช่วยทำให้บรรยากาศของหมู่บ้านเนี่ยดูไม่น่าไว้วางใจและน่ากลัวมากขึ้นและเขาได้เห็นความสัมพันธ์ของแดนนี่กับคริสเตียนที่มากขึ้นมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการที่ได้เห็นแดนนี่และคริสเตียนค่อยๆติดกับและถูกหมู่บ้านดึงเข้าไปทีละน้อยพร้อมกับรู้สึกเห็นใจตัวละครแดนนี่มากขึ้นและรู้สึกว่าในเวอร์ชันเดเรคเตอร์คัทเนี่ยมีความคลุมเครือในเหตุการณ์ต่างๆที่น้อยลงทำให้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหนังมันชัดเจนมากขึ้นด้วยความที่ฟุตเทจของหนังในเวอร์ชันไดเรคเตอร์คัทเนี่ยมันเพิ่มจากปกติครึ่งชั่วโมงมันก็แง่นะครับที่ส่วนที่เพิ่มเข้ามาตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้ามันขยายอะไรส่วนนั้นก็จะชัดเจนมากขึ้นแล้วไอ้ตรงส่วนนี้แหละครับมันจึงทำให้เพื่อนผมคนนี้มันถึงรู้สึกว่าภาคไดเรคเตอร์คัทเนี่ยมันบอกว่าไม่ได้ดูง่ายขึ้นนะแต่มันใช้คำว่าเข้าใจเหตุการณ์ได้กระจ่างแจ้งมากขึ้นมันอาจจะมีเรื่องพิธีกรรมที่มากขึ้นอาจจะมีซีนที่แดนนี่กับคริสเตียนปล่อยอารมณ์กันมากขึ้นเผยความในใจกันเยอะขึ้นมันเลยทำให้เราเข้าใจอารมณ์บางอย่างมากขึ้นคือหนังในเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยบางช่วงเหตุการณ์เนี่ยเขาจะใช้วิธีการเอาสีหน้าสื่อความหมายแค่นั้นเลยซึ่งมันต้องคิดตามในระดับหนึ่งเข้าใจไหมครับแต่ในเวอร์ชันเดลิเตอร์คัทเนี่ยผมคาดการจากสิ่งที่มันพูดนะก็น่าจะเป็นส่วนที่ขยายสีหน้าและอารมณ์นั่นแหละประมาณนี้นะครับนั่นคือข้อมูลของแผ่นนี้และความรู้สึกของคนที่เขาได้ดูมาแล้วนะครับผมอ่ะเรามา first impression เห็นของในแผ่นนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ค่อยคุ้นชินเลยเว้ย นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมถ่ายคลิปด้วยมุมกล้องแบบนี้ก็อาจจะแบบเก้ๆกังๆหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับมานี่คือแผ่นมิโซมาอย่างที่บอกไปชื่อเรื่องนะครับมิโซมาดีเรคเตอร์คัทนะครับผมแล้วก็เสาพิธีกรรมมันจะมีซีนทําพิธีอ่ะนั่นแหละเสาอันนั้นแหละนะครับแล้วก็อันนาริเอสเตอร์ฟิล์ม A24 นะครับเป็นผลงานของค่าย A24
นะครับผมอ่ะปกหลังนะครับปกหลังจะเป็นเงาดอกไม้นะครับผมพร้อมกับไอสัญลักษณ์ตรงนี้เท่าที่ผมทราบไม่แน่ใจนะผมเคยแบบไปเที่ยวแล้วก็เจอสัญลักษณ์พวกนี้แม่ค้าเคยบอกอันนี้ไม่เกี่ยวกับหนังนะเคยมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆวงล้อแล้วก็ถักๆอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะแต่ว่าเนี่ยในหนังก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่าจะความหมายเดียวกันหรือเปล่าสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็เป็นบาร์โค้ดนะครับผม A24 Midsommar Director Cut and Director Film นะครับเป็นแฟน 4K อันนี้ก็เป็น This Made in Mexico ในนี้ตรงกลางนะครับสันฝั่งนี้ตรงกลางจะเป็นคำว่า A24 Midsommar Director Cut นะครับผมฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีตัวสื่ออะไรเลยนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับผมแต่ฝั่งเนี้ยที่ผมพูดไปในคลิปสักคลิปนึงอ่ะที่ผมบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์เหมือนอวัยวะเพศเว้ยดูดิเห็นป่ะมันจะมีสัญลักษณ์อวัยวะเพศชายที่เหมือนกำลังเนี่ยทิ่มเข้าอวัยวะเพศหญิงนะครับผมแล้วก็มีเนี่ยสัญลักษณ์อันนี้เป็นอะไรวะเป็นเหมือนพระอาทิตย์หรือเป็นแบบว่าแสงสว่างที่อะไรสักอย่างอ่ะอันนี้ผมพยายามตีกับคุณที่เห็นนะครับผมมาเรามากรีดเลยดีกว่าสัมผัสแรกนะครับผมที่ผมสัมผัสนะอารมณ์เหมือนเป็นผ้าดิบอ่ะเออ texture ประมาณนั้นเลยนะครับเป็นเหมือนผ้าดิบนะครับผมแข็งๆสักๆหน่อยนะแล้วเอามาย้อมสีเหลืองนะครับผมแล้วก็สกรีนฝั่งนี้เหมือนกันสัมผัสตัวสกรีนเหมือนกันนะครับผมมีเลขตรงนี้ด้วยผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้คือเลขอะไรนะนะครับแล้วก็เปิดออกมากล่องนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรปกหนังสือตรงหัวตรงนี้ก็จะเขียนว่า Midsommar Director Cut นะครับผมแล้วก็มีรูปดอกไม้นี่เป็นงานเหมือนงานวาดมือเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็น A24 นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเหมือนงานวาดมือยังไงตรงดอกไม้เห็นว่าไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมนะครับแต่มันเหมือนมีรอยแบบเหมือนรอยสเก็ตดินสออยู่ด้วยอ่ะเออมันจะมีรอยสเก็ตดินสออยู่ด้วยเลยเหมือนอย่างแบบเนี้ยตรงใบดอกไม้พวกเนี้ยก็จะมีรอยสเก็ตดินสออยู่ด้วยเห็นไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่าสเก็ตดินสอเสร็จปั๊บลงเส้นจริงแล้วก็ลงสีอีกทีอะไรอย่างเงี้ยเออสวยสวยสวยเนี้ยเนี้ยอันนี้เห็นชัดเลยนี่เห็นชัดเลยเนี้ยดอกเนี้ยนะครับเนี้ยดอกเนี้ยเห็นชัดเลยเห็นป่ะเหมือนมีเหมือนสเก็ตดินสออยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ข้างหลังนะครับเป็นหมีโดนไฟไหม้นี่เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคนที่อยู่ในซากหมีแล้วโดนไฟไหม้อ่ะก็คือคริสเตียนแล้วก็ใครบ้างทำอะไรคอสตูมดีไซน์แคสติ้งอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดของทีมงานนะครับผมหน้าแรกนะครับหน้าแรกของ A24 จริงๆต้องดมก่อนนะกลิ่นใหม่กลิ่นใหม่ใครเป็นบ้างเวลาแกะของใหม่แม่งต้องดมก่อนอ่ะฝั่งนี้เป็นแผ่นนะครับอย่างที่บอกก็เป็นแผ่นบูเล 4K หน้าปกสกรีนสวยมากเลยตรงปกอันเนี้ยวาดเป็นแดนนี่นะครับผมอยู่ในชุดที่มีดอกไม้คุมเยอะๆอ่ะแล้วก็ทำให้ลายบนแผ่นน่ะกับบนปกอ่ะแม่งเชื่อมเป็นลายเดียวกันเลยเฮ้ยสวยสวยว่าแล้วงานน่ะเหมือนงานแบบใช้สีน้ำอ่ะเออเหมือนงานใช้สีน้ำเนี่ยแล้วก็เนี่ยสกรีนลงไปบนแผ่นด้วยสวยมากอ่ะดูแฮนด์เมดมากอ่ะดูเป็นงานแฮนด์เมดมากเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะว่าถ้าเราเอาแผ่น DVD ถ้าเราเอาแผ่นบูเลออกเนี่ยใต้ตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นล็อกตรงเดือยที่เอาไว้ใส่แผ่นนะครับผมแต่ว่าจริงๆปกเขาก็วาดไว้ด้วยนะครับแล้วก็วาดบนแผ่นไว้ด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนนะตรงนี้ก็เขียนว่า Midsommar Director Cut นะครับผมแล้วก็ And Alistair Film A24 หน้าต่อไปอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับว่ากำกับและเขียนบทโดยอาริแอสเตอร์นักแสดงมีใครบ้างนะครับโปรดิวเซอร์เป็นใครนะครับเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์หน้าต่อมานะครับโอเคเป็นข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้สารบัญพอเจอรูปอันนี้เป็นรูปแรกนะครับที่เราได้เห็นในนี้นะครับผมรูปทางซ้ายอันเนี้ยเป็นรูปผู้หญิงที่อยู่ในงานเหมือนมีเนี่ยกล้วยข้าวมีขนมปังมีอะไรนะครับมีหมูมีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเริ่มของหนังคือถ้าใครได้ดูมิโซมามาแล้วอ่ะจะรู้ว่างานอาร์ตเวิร์คพวกนี้มันจะเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เป็นลำดับของพิธีกรรมอ่ะผมว่าในหนังสือเนี่ยก็น่าจะไล่ลำดับตามภาพยนตร์เหมือนเป็นเหมือนรูปคนละคนนะเนี่ยแต่ว่ามันใส่เหมือนเสื้อคลุมตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ไม่เหมือนกันเห็นป่ะเนี่ยไม่เหมือนกันกางเกงอ่ะไม่เหมือนกันเหมือนเป็นอยู่อีกที่นึงแล้วก็มีเลือดมีห้อยมีถ้วยเลือดอะไรเงี้ยอันนี้คลิปจะติดเหลืองไหมเนี่ยถ้ามันโหดเกินไปเดี๋ยวผมอาจจะแบบ
ทำโมเสสเล็กๆแล้วกันนะครับผมโมเสสแค่พอดีรูปนะผมจะไม่พยายามขยับมากจะได้ผมจะได้เบลอง่ายอันนี้ก็จะเป็นขานะครับที่ถูกตัดครึ่งนึงและนี่มีอวัยวะเพศเห็นเท้าเห็นมีถ้วยเลือดอีกเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับผมและนี่เป็นดอกไม้ภาพนี้มันขึ้นไม่ได้อะผมต้องเบลอเดี๋ยวผมจะเบลอเท่าที่มันจะทำให้ออกได้แล้วกันนะครับผมแต่อันนี้ดีอย่างนึงนะเนี่ยเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ป่ะผมไม่แน่ใจว่าสัญลักษณ์ตรงเนี้ยเป็นสัญลักษณ์แบบเดียวกับที่เราเห็นบนป้ายหินหรือเปล่าตอนที่เขาทำพิธีก่อนที่คนแก่สองคนจะกระโดดลงหน้าผาเออมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นเพศหญิงกับเพศชายอันเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเฉลยเออเป็นเฉลยเกมนะครับผมว่าสัญลักษณ์อันนี้คือผู้หญิงนะเว้ยสัญลักษณ์อันนี้คือผู้ชายนะเว้ยผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเป็นรูปเหมือนแทนเพศหญิงเพศชายแต่แม่งเป็นรูปดีๆก็ไม่ได้นะครับว่าเป็นก็ต้องเป็นรูปพิธีกรรมนะครับที่เอาร่างไปเผาอันนี้เป็นรูปกระถางต้นไม้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นรูปคนที่ถูกแขวนคอและถูกหอกทิ่มทุกงานจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนเขาวาดต้นฉบับแผ่นใหญ่เอาไว้แล้วก็เอามาคล้ายๆมาปริ้นอาร์ตบุ๊กเล่มนี้นะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนได้จับจองเป็นเจ้าของกันนะครับผมเป็นตัวก๊อปปี้จากต้นฉบับนั่นแหละอันนี้ก็เป็นผู้หญิงมีกรีดข้อมือด้วยนะครับผมแล้วนี่ไฟไหม้นี่ชัดเจนนะครับผมมีรูปพิธีกรรมเป็นเหมือนผู้หญิงคนนึงนะครับมีแสงส่องสว่างเลยนะครับแล้วมีพิธีกรรมคืออันเนี้ยผมเหมือนไม่เคยเห็นในเวอร์ชั่นปกติไม่แน่ใจว่าในเวอร์ชั่นดีเรคเตอร์คัทเนี่ยมันจะได้เห็นพิธีกรรมอะไรตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นรูปผู้หญิงนะครับที่มีพระอาทิตย์อยู่บนหัวแล้วก็อันเนี้ยก็น่าจะเป็นพระคัมภีร์แหละอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมที่กระโดดหน้าผาเอออีกอย่างนึงผมเพิ่งสังเกตเห็นป่ะเขาใช้ได้สีน้ำเงินเลยเว้ยมันเหมือนกับว่าเป็นงานแฮนด์เมดอะได้สีน้ำเงินเนี่ยถ้าในรูปนี้นะมันจะเข้ากับพวกสร้อยพวกแบบว่าเขาเรียกลูกไม้ที่ขอบเสื้อเนี่ยพอดีนะมันมีลูกไม้ผมถึงบอกว่าเล่มเนี้ยมันเหมือนเป็นงานแฮนด์เมดเลยเว้ยแม่งโคตรน่าเก็บใครที่เป็นสาวกมิโซมานี่แม่งแบบของต้องมีมากๆอ่ะโอเคอันนี้ก็อ่ะเป็นไอสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงปกหลังอ่ะเป็นสัญลักษณ์อันนี้นะครับเนี่ยสัญลักษณ์อันเนี้ยแต่อันนี้ก็เป็นสีให้เห็นนะครับว่าสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับจริงๆถ้าเป็นสีเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีเนี่ยมีสัตว์ถูกห้อยถูกแขวนคอไอสัตว์เนี่ยที่เราเคยเห็นในฉากนึงที่มีเพื่อนพระเอกแม่งไปขโมยคัมภีร์ป่ะที่แม่งไปเจอในโรงฆ่าสัตว์อ่ะแล้วโดนแหวะท้องเหมือนแบบเหมือนพวกผ่ากวางพวกเนี้ยคือมันอยู่ในบริบทท่าเดียวกับพวกวางพวกนี้เลยคนในหมู่บ้านทุกคนที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็จะใส่เหมือนชุดอย่างเงี้ยหมดเลยนะครับมีข้อมือสีฟ้านี่รูปต่อมาเป็นรูปก็มีนะครับคนในหมู่บ้านนะครับแล้วทำพิธีกันนะครับเป็นพิธีกลางแจ้งนะครับมีเลือดอยู่ที่พื้นด้วยนะแล้วก็คนตรงกลางนี้คือแทงข้อมือตัวเองคือเลือดที่พื้นของคนตรงกลางนะอันนี้นะครับผมก็เป็นเหมือนซิมโบนะเป็นผู้หญิงที่ไม่ไฟเว้ยแล้วก็อุ้มเด็กเข้ามาก็คือไอ้ตรงซิมโบลิกอันเนี้ยน่าจะเป็นความหมายของเรื่องคล้ายๆไอ้พิธีกรรมในเรื่องมิโซมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นพิธีกรรมเหมือนคล้ายๆหลอกผู้หญิงจากต่างหมู่บ้านเข้ามาในหมู่บ้านนี้เพื่อที่จะมาให้กำเนิดทายาทรุ่นต่อๆไปของหมู่บ้านอย่างที่บอกนะครับในเรื่องอ่ะถ้าใครจำได้อ่ะมันจะมีบทสนทนาช่วงนึงที่บอกเลยว่าคนในหมู่บ้านเอากันเองบางทีแบบพี่ได้กับน้องมีลูกออกมาลูกก็ไปได้กับลูกของพี่ที่ไปได้กับพี่กับน้องก็คือได้กันอยู่ในเครือญาติหมู่บ้านนี้มันเป็นแบบนี้นะครับก็เลยจะมีพิธีกรรมเนี่ยเพื่อหลอกล่อผู้หญิงจากต่างหมู่บ้านเข้ามาเพื่อให้กำเนิดเด็กที่สมบูรณ์ที่สุดอะไรประมาณนั้นน่ะอันนี้นะครับมีสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยผมไม่แน่ใจว่าสัญลักษณ์พวกนี้เป็นอะไรแล้วก็ตรงเนี่ยริมพวกนี้มันจะมีสัญลักษณ์เนี่ยเดี๋ยวผมยกให้ดูเนี่ยมีสัญลักษณ์อยู่ด้วยลางๆนะครับเป็นรูปคนถูกปิดตานะซึ่งถูกปิดตาตรงนี้เป็นรอยเลือดนะครับก็น่าจะถูกควักลูกตาแหละคือเขาวาดในเชฟบอดี้ที่เหมือนกันเราเลยดูไม่รู้ว่าอันไหนผู้หญิงผู้ชายนะครับผมแต่สัญลักษณ์ที่อยู่ที่ตรงหน้าอกเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยว่าสัญลักษณ์โค้งๆตรงนี้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวแบ่งแยกแล้วว่าอันไหนผู้หญิงผู้ชายหรือแตกต่างกันอย่างไรทั้งคู่ก็ถือข้อเพลิงนะครับแล้วก็เหมือนจะเข้าไปในป่องเนี่ยนะพิธีกรรมที่ผมจำได้ไอ้คริสเตียนน่ะถูกหลอกล่อเข้าไปเหมือนคล้ายๆกับให้ไปเอากับผู้หญิงคนนึงนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละระหว่างที่คริสเตียนกำลังเอากับคนในหมู่บ้านนั้นน่ะก็จะมีพวกป้าๆนะครับมาล้อมรอบแล้วก็มาจำได้ไหมซีนนั้นน่ะเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นซีนนั้นเว้ยอันนี้น่าจะเป็นซิมโบลิกที่ทุกคนจำได้เพราะว่าผมจำได้ว่าในเรื่องภาพเนี้ยแม่งได้เห็นชัดมากเลยในหนังให้เห็นเลยนะครับว่าเป็นพิธีกรรมที่จับคริสเตียน
นะครับผมมาใส่ในซากหมีแล้วเอาไปเผาทั้งเป็นก่อนเอาไปเผาอ่ะคนในหมู่บ้านก็วางยาคริสเตียนนะครับให้แบบขยับไม่ได้พูดไม่ได้ก็คือให้เป็นอัมพาตนะครับผมแล้วก็เอาไปเผาทั้งเป็นไอ้2คนเนี้ยใช่ลุงป้า2คนแรกที่กระโดดหน้าผาตอนเริ่มเรื่องว่า อันนี้ผมต้องเบลอจริงๆว่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นคล้ายๆคัมภีร์เซ็กเอางี้ดีกว่าเป็นคัมภีร์เซ็กท่าทางต่างๆในการร่วมเพศนะครับก็คือไอ้อันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นท่าทางที่คนในหมู่บ้านต้องศึกษาเพื่อเอาไปเชียร์อัพตอนที่จำได้ไหมตอนที่คริสเตียนกำลังเอากับผู้หญิงในหมู่บ้านหญิงสาวในหมู่บ้านเออมันจะมีการเชียร์อัพของลุงๆป้าๆที่ยืนล้อมๆอยู่เออแล้วเหมือนคล้ายๆกับเชียร์อัพให้เปลี่ยนท่าจำได้ไหมคือเนี่ยผมมาเปิดในคัมภีร์ตรงเนี้ยถึงจะรู้ไว้ว่าอ๋อมันมีท่าทางที่บังคับด้วยว่าต้องทำท่านี้ท่านี้ซึ่งคิดว่ากับสุดมากอ่ะผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นงานอาร์ตดีไซน์นะครับที่เขาออกแบบแล้วก็สเก็ตขึ้นมาก่อนคือการทำงานอาร์ตในภาพยนตร์นะครับผมทุกๆอย่างที่เป็นพร็อพยิ่งถ้าเป็นงานมิดซัมเมอร์อย่างเงี้ยคุณจะเห็นว่าจะมีซุ้มดอกไม้เยอะเพราะฉะนั้นอาร์ตไดเรคเตอร์เขาก็จะวาดสเก็ตออกมาเพื่อที่จะส่งให้ทีมงานเฮ้ยมึงทำช่ออย่างนี้กี่ชุดทำช่ออย่างนี้กี่ชุดอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับเนี่ยมันจะเป็นช่อดอกไม้มันอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะมันจะดูแบบคือทรงคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันด้วยเนี่ยเห็นป่ะตรงนี้มี3ดอกนี่มีดอกเดียวเห็นป่ะแล้วก็เปิดเข้ามานี่ไม่เหมือนกันเห็นป่ะเออผมเชื่อว่าไอ้ชุดพวกนี้เขาก็จะเอาไปทำแบบอันนี้สมมติอันนี้10ชุดอันนี้20ชุดสมมตินะนี่ผมเดาๆเอานะครับแล้วก็เอาไปรวมกันเป็นพุ่มๆเป็นชุดนางเอกเป็นชุดของแดนนี่เออนั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นพวกพ่อดอกไม้อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นรูปผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ต่างๆมันจะมีซีนที่คุณจำได้ไหมที่คริสเตียนถูกเรียกไปปรับทัศนคติเออแล้วในห้องนั้นน่ะมันจะมีภาพวาดคล้ายๆกับภาพวาดขาวดำเออมันจะเป็นภาพวาดเหมือนประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยใช่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีภาพวาดที่เป็นกรอบเหลี่ยมๆในเรื่องอ่ะเออแล้วเนี่ยมันมีกรอบเหลี่ยมๆแบบเนี้ยเหมือนกันเลยซึ่งผมก็คิดว่าอันเนี้ยก็น่าจะเป็นตัวอาร์ตเวิร์คต้นฉบับที่เขาสเก็ตกันเอาไว้อ่ะว่าเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรบ้างมีรูปดอกไม้พระอาทิตย์มีคนกับงูมีมือที่เป็นเลือดนะครับก็คือในเรื่องเราจะเห็นว่ามีการเอาให้เลือดให้เลือดของคนในหมู่บ้านเนี่ยหยดใส่อาหารนู่นนี่ให้แขกที่มาทำในพิธีเนี่ยกินอันเนี้ยรูปมือไม่แน่เป็นลายมือของอาริเอเตอร์ก็ได้นะที่จุ่มหมึกอะจุ่มบัวแล้วมาโป๊ะไอ้ต้องข้างนี้ดิข้างแท้ข้างซ้ายแบบปั้วแล้วก็โบ๊ะเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆเห็นสเกลเลยนะว่าสเกลจริงอะเนี่ยเขาย่อลงมาเยอะเห็นป่ะไอ้พวกเนี่ยก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรสิ่งที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละอย่างเห็ดนี่ก็น่าจะเป็นเห็ดพวกเห็ดพิษที่เอามาทำให้แขกกินแล้วที่แขกเมาๆเบลอๆเห็นต้นไม้พูดได้เห็นต้นไม้ขยับได้เองอะไรอย่างนั้นน่ะผมว่าในพวกนี้แหละเนี่ยสมุนไพรพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านพวกเนี้ยเขาใช้สมุนไพรพวกนี้เยอะอย่างเช่นแบบสมุนไพรร้อนประสาทสมุนไพรที่ทำให้เป็นอัมพาตอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นพวกนี้แล้วก็นี่มีพวกเห็ดต่างๆน่าจะใช่อันนี้ก็จะเป็นที่อยู่นะครับต่างๆนานานะครับ A24 อ่ะหมดนะครับภาพท้ายก็เป็นหมีประมาณนี้นะครับผมใครที่ลุ้นรางวัลแล้วก็ไม่ได้จริงๆผมอยากเอามาแจกเยอะๆ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 เลยนะครับผมแต่ว่าก็นี่นะครับมีแค่นี้จริงๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพยายามหาอะไรมาแจกอีกนะครับเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆเนาะถือว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวไงอย่างแผ่นเนี้ยผมตั้งใจแจกให้สมาชิกจับฉลากแล้วก็สุ่มแจกให้คนที่เป็นสมาชิกหนอนหนังเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคนที่สมัครสมาชิกมาเนี่ยก็คือน่าจะมีรสนิยมคล้ายผมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ตั้งใจเอามาแจกแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นที่ของผมเองนะครับผมที่ผมสั่งมาแล้วก็กะอยากเก็บไว้ส่วนตัวเพราะหนังเรื่องนี้ชอบมากอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3เองนะครับผมก็ต้องย้ำกันอีกครั้งนึงว่าฟรีสไตล์นายหนอนเนี่ยไม่ได้ทำให้ปริมาณการทำรีวิวหนังของผมลดน้อยลงนะครับไม่ได้เลย แต่ว่าผมทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้หนอนหนังเนี่ยได้เริ่มมีคอนเทนต์อื่นๆเพื่อที่จะทำให้ทุกคนกับผมเนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่
ผมก็ชอบนะครับสะสมแผ่นหนังฟรีสไตล์นายหนอนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมอาจจะพาไปเที่ยวก็ได้นะผมอาจจะพาทุกคนไปดูเมนูที่ผมชอบทำกินตอนวันหยุดอาจจะมีก็ได้นะครับเพราะมันฟรีสไตล์นายหนอนนะครับผมอ่ะยังไงฝากติดตามฟรีสไตล์นายหนอนด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปรีวิวหนังคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับผมยังไม่กล้าการันตีแอนิเมะพยายามจะเจาะแอนิเมะมากขึ้นด้วยนะครับผมแต่ยังไงทราบวันนี้พอแค่นี้แล้วกันครับผมจุใจมากนะกับนี่ตมมาแล้วก็คัมภีร์ที่อยู่ข้างในนี่มีหมีด้วยหมีตัวนี้ก็คือคริสเตียนแม่งอยู่ข้างในวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ